นั่นแหละครับทุกท่านจะเห็นได้เลยนะครับว่ารอบนี้งบส่วนใหญ่ของหุ้นหลายตัวมันดูดีนะนะครับคืออันนี้ไม่ใช่ว่าพองบตัวไหนไม่ดีแล้วเราไม่ได้พูดนะหมายถึงว่าเดี๋ยวเราก็จะมีพูดด้วยนะครับแต่โทนหลักๆที่ผมก็มีการประชุมข้างในกันเองเนี่ยทุกเช้าเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไตรมาสนี้ทำไมผมไม่ได้เหมือนกับคือผมอยู่กสิกรมา4ปีใช่ไหมเหมือนผมไม่ค่อยได้ฟังแบบงบที่ดีๆจากการประชุมตอนเช้ามาแบบหลายปีมากแล้วเนี่ยจนผมก็เริ่มแอบสงสัยแล้วนี้ผมก็นั่งทำการบ้านกับน้องเฟนนะครับผู้ช่วยของผมเนี่ยนะครับก็พูดคล้ายๆกันว่าเฮ้ยพี่บอมรอบนี้มันงบมันดูดีกว่าที่คาดการไว้ในหลากหลายมิติผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราลองเอาของคนอื่นมาดูบ้างสิอ่ะในช่วงที่ผ่านมาเราดูของกสิกรของเดียวว่าเฮ้ยมันเทียบกับนักวิเคราะห์เราประมาณการกันไว้อะโอ้มันดูดีกว่าแต่ผมก็บอกว่าอ่ะเพื่อเป็นการลดการ bias นะครับผมก็เอาของconsensus คนอื่นๆบ้างโบรกอื่นๆบ้างทั้งโบรกสถาบันทั้งโบรกรายย่อยทั้งโบรกฝรั่งเนี่ยมาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวของวัดหุ้นทั่วโลกได้เลยนะครับก็คือจะเป็นการวัด earning estimate ของแต่ละไตรมาสและแต่ละหุ้นทั่วโลกจริงๆคือคุณกดดูอเมริกายุโรปญี่ปุ่นจีนได้เลยนะแต่วันนี้ผมกดมาที่ไทยกับทุกคนดูนะครับเดี๋ยวผมซูมให้กับทุกคนดูนิดนึงนะครับก็หุ้นออกตอนนี้นะครับ685ตัวที่ในตลาดหลักทรัพย์รายงานออกมาแล้วประมาณ244ตัวนะครับผมดูไปที่ตัว EPS เลยแล้วกัน bottom line นะครับก็บอกว่ารอบนี้นะครับหุ้นออกมานะครับดีกว่าที่คาดการก็คือสมมติว่ามันนับinline สูงกว่าคาดการต่ำกว่าคาดการนะครับต้องบอกว่ารอบนี้ออกมาแล้วประมาณ244ตัวจาก685ครึ่งหนึ่งของงบที่รายงานออกมาดีกว่าที่คาดการไว้นะครับ 56% ดีกว่าที่คาดการไว้นะครับแล้วก็ 31% ต่ำกว่าที่คาดการไว้แล้ว 12% inline นะครับซึ่ง net ออกมาแล้วเนี่ยมันบีทไปประมาณเกือบ 5%ถือว่าสูงไหมคือผมคิดว่ามันสูงนะเพราะว่าอะไรถ้าคุณลองดูจากในอดีตเนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้เลยนะดูจากไอ้สไลด์ล่างซ้ายเนี่ยคือไอ้ที่มันโตมา 5% เนี่ยมันเกิดมาครั้งล่าสุดเลยเนี่ยคือประมาณ8ไตรมาสที่แล้วหรือประมาณ2ปีที่ผมก็บอกว่าเฮ้ยทำไมผมนั่งฟังงบมันไม่ดีมาประมาณ8ไตรมาสทำไมอยู่ๆปีนี้งบมันมาดีนะทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากการที่นักวิเคราะห์ต้นปีไบแอสนิดนึงไม่ใช่ไบแอสขออภัยไม่ควรพูดคำนั้นหมายความว่าประมาณการไว้ต่ำหรือเปล่าแล้วออกมาสูงนะครับจากทั้งในตอนนั้นที่บอกว่าให้พรบงบประมาณไม่มาความมั่นเศรษฐกิจยังไม่น่าฟื้นตัวตอนนั้นนักท่องเที่ยวทุกคนยังทำอยู่ประมาณ30ล้านอยู่แบบนี้ก็กดต่ำตอนนี้ก็เป็นมา36ละ37 38สมมตินะครับแล้วก็เอ้ยงบแบงก์ออกมาดูแบบไม่ได้แย่ finance ดีหลายๆตัวดีนะครับเนี่ยก็เลยเป็นภาพที่ทำให้คนบอกว่าเฮ้ยแค่ 5% เองมันเยอะเหรอก็คือเยอะที่สุดในรอบ2ปีครับทุกคนเพราะบ้านเรามันอยู่ในฝั่งของการโดนปรับประมาณการลงมาตลอดเวลานะครับแล้วก็ถ้าเราดูจากเซกเตอร์ไหนที่มันดีกว่าที่คาดการไว้รอบนี้แน่นอนครับครับปีของพี่ทิพย์นะครับออกมาแล้วเนี่ย37ตัวจาก70นะครับ37ตัวจาก70นะครับงบที่ดีกว่าที่คาดการไว้กลายเป็น 70% เลยทีเดียวนะครับ 70% ของงบที่รายงานออกมาในกลุ่มของพี่ทิพย์เนี่ยดีกว่าที่คาดการไว้นะครับและดีอยู่ที่คาดการไว้ EPS surprise สูงถึง 13% นะครับในขณะเดียวกันของพี่พิสุทธิ์ก็ดีกว่าคาด 14% เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้รอบนี้ออกมาดูดีกันในหลากหลายเซกเตอร์นะครับแล้วถ้าเราลงรายละเอียดไปดูเนี่ยคำว่าไอตัว staple นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูหน้าหุ้นที่ออกมาดูดีๆนะไอตัว staple ที่ออกมาดีส่วนใหญ่ก็คือตัว food and beverage ที่มันอยู่ในนั้นแหละนะครับอย่างหลายตัวที่มันอยู่ในเซกเตอร์เนี้ยนะมันก็ไล่มาเป็น food and beverage หลายตัวอย่างเนี้ยโคโค่วันนี้งบดีCPO งบดีมารีงบดีนะก่อนหน้านั้นก็จะเป็นในฝั่งของเบทาโกก็โอเคนะครับแล้วก็ในฝั่งของเนี่ยไล่ไปแต่ละเท่าแก่น้อยอย่างเงี้ยดูดี TU ITC AAI นะครับดูดีหมดเลยเนี่ยก็รวมมาอยู่ในเซกเตอร์นี้ที่ต้องบอกว่าเฮ้ยมันกลายเป็นดีแล้วตอนนี้ประชุมนักวิเคราะห์มาประมาณเกือบครึ่งนึงของที่งบประกาศออกมาส่วนใหญ่โทน Q on Q ฟื้นหมดฟื้นกับหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ฝากไว้นะครับว่าเฮ้ยถ้าเป็นเซกเตอร์ใหญ่ที่โมเมนตัมดูดีคือ ICT ถ้าเป็นขนาดกลางคือ Finance กับ F&B ยังดูดีหมดงบออกมาประมาณเกินครึ่งนึงแล้วส่วนใหญ่ดูดีเอาลุกดูดีต่อเกือบหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆที่ดูจากงบนะครับอ่ะพอเราพูดถึงงบไปแล้วเรามาดู EPS กันบ้างดีกว่าเพราะมันสอดคล้องกันนะครับล่าสุดต้องบอกว่า EPS ของเรานะครับเป็นครั้งแรกคือจริงมันแบบมันปริ่มๆนะครับทุกคนคือแต่คือบางมีบางสัปดาห์เองที่มันขึ้น 0.0x อ่ะแต่สมมุติเรานับรวบกันไปเลยทีเดียวนะ
น่าจะเป็น2สัปดาห์หรือสัปดาห์แรกเนี่ยคือพอดีผมเก็บข้อมูลย้อนหลังแล้วเวลาเรากดบูมเบิร์กย้อนหลังอ่ะมันจะมีการแอดจัสต์ตลอดเวลาแต่เราเอาเปเปอร์ของเรามาเปิดอ่านดูเนี่ยต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์แรกของปีนะเป็นสัปดาห์แรกของปีที่อยู่ๆเนี่ยเราเริ่มเห็นเทรนด์ที่ EPS เนี่ยมันเริ่มหยุดลงแล้วมันฟื้นแบบนิดๆขึ้นมานะถ้าใครจำได้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหต้นปีมันยังอยู่97 98 99เมษามีกุมภามีนาเมษาพฤษภาดาวเกรด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 ในรายวีคออนวีคเนี่ยแทบจะโดนทุกสัปดาห์เลยแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์แรกที่อยู่เนี่ยเราเริ่มเห็นการอัปเกรด EPS ฟื้นตัวขึ้นมานะครับใครสนใจเปเปอร์ฉบับนี้ไปติดตามได้นะครับน้องเฟนทำอยู่ชื่อว่า TFM นะครับย่อมาจาก Tracking Fundamental Momentum เราเห็นการกลับมาอัปเกรดนะครับซึ่งเซกเตอร์ที่ถูกอัปเกรดในรอบนี้นะครับก็มีทั้ง transportation นะครับมีทั้งแบงค์นะครับที่ถูกอัปเกรดขึ้นมานะครับแล้วก็เอาหน้าหุ้นก่อนแล้วกันหน้าหุ้นที่อัปเกรดทั้ง target price กับ EPS ในรอบนี้ก็คือ BAF PSL Advance ติดล้อ SPRC นะครับแล้วก็ผมก็เชื่อเลยนะว่าไอ้ตัวเลขที่ผมพูดไปเนี่ยยังไม่ได้นับงบที่มันดีที่มันประกาศออกมาเมื่อเช้านะนะครับแล้วคาดการว่าน่าจะเห็นการปรับประมาณการขึ้นอีกเพราะหุ้นใหญ่หลายตัวงบดีนะครับเช่น CPO นะครับเช่น WHA นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูอีกหลากหลายตัวที่จะมีการรายงานในสัปดาห์นี้นะแล้วเดี๋ยวไปโผล่อีกทีนึง TFM เราจะทำทุกวันจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เราเห็นเนี่ยยังไม่นับงบดีที่จะกำลังจะปรับประมาณการขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นในเชิงของ week on week สัปดาห์หน้าอาจจะเห็นขึ้นต่อเนื่องไป2สัปดาห์ติดต่อกันก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นรอบนี้เฮ้ยมันกลับกลายเป็นโอเคผมยอมรับก่อนภาพใหญ่ต่างประเทศอ่ะมันยังไม่ได้ดูดีมากหรอกแต่ในเชิงของฟันดาเมนทัลในประเทศอ่ะเฮ้ยมันเริ่มฟื้นแบบอ่อนๆขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เราดูทรงเนี่ยนะครับในช่วงไตรมาส2เนี่ยนะครับในเชิงของ Q on Q เนี่ยผมว่า earning ไม่น่าเกียดเราไม่นับพวกสต็อกเกนพวกค่าเงินที่เราไม่รู้นะว่ามิถุนายนจะปิดที่เท่าไหร่นะแต่หมายความว่าในเชิงของฟันดาเมนทัลหุ้นหลายๆตัวที่ลิงก์กับโดเมสติกภาคการจ้างงานภาคก่อสร้างการบริโภคในประเทศนะครับเริ่มฟื้นกันหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนโมเมนตัมเริ่มดูดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้มีเรื่องของสงครามที่แบบผมคาดการไม่ได้จริงๆว่ามันจะเป็นยังไงเช่นแบบอยู่ๆวันนี้ทรัมป์กับไบเดนกับสีจิ้นผิงเนี่ยเอากันอีกแล้วหมายถึงว่าจะมีปัญหากันอีกแล้วเนี่ยซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้ผมคาดการไม่ได้นะซึ่งไอ้เรื่องของฮามาสอิสราเอลผมคาดการไม่ได้แต่สิ่งที่ผมมองไว้เนี่ยว่าถ้าการปรับประมาณการของ EPS บ้านเราไม่ได้ลงแรงไปมากกว่านี้ถ้าใครจำได้ผมเคยพูดไปว่า Set Index จะมีแนวรับตาม PE ratio กับ earning yield gap แล้วมันเทียบเท่ากันพอดีเลยตรงบริเวณประมาณ 1,310 จุดกับ 1,330 จุดเนี่ยที่ในช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมาผมเคยพูดถึงเคสนี้ไว้ว่าเฮ้ยมันมีโอกาสลงไปตรงนี้นะนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับลงไปที่บริเวณประมาณ 1,331 จุดก็ใกล้เคียงกับแนวรับของเราที่1330เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าดูแล้วเนี่ยถามว่ามีโอกาสว่า set index มีโอกาส bottom out มั้ยผมว่ามีโอกาสนะครับยกเว้น2เรื่องที่ผมคาดการไม่ได้จริงๆก็คือเรื่องทาริฟกับเรื่อง geopolitics ของตะวันออกกลางที่อันนี้ไม่ทราบจริงๆแต่ถ้านับในเชิงของบ้านเรา fundamental play ของบ้านเรา EPS ของบ้านเรา GDP เมื่อเทียบครึ่งปีหลังกับครึ่งปีแรก EPS ครึ่งปีหลังกับครึ่งปีแรกดูดีขึ้นในเชิง half on half เกือบหมดนะเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของ bottom out นะแต่อย่างไรก็ตามผมไม่ได้บูผมบอกก่อนว่าผมก็ยังเชื่อว่าภาวะ higher for longer มันยากที่จะทำให้หุ้นใหญ่ฟื้นตัวเลยเป็นที่มาที่ผมบอกว่าปีนี้คุณอาจจะเห็น 1,300 กลางๆ 1,400 ต้นๆอยู่อย่างนี้ก่อนแต่ในขณะเดียวกันหุ้นใหญ่คุณก็จะได้แค่ 5% 10% แต่ถ้าหุ้นกลางหุ้นเล็กเบิ้ลเลยนะครับ5จาก10กลายเป็น10ไป20เนี่ยหลากหลายตัวมากนะครับมันก็พอเก็งกำไรแล้วก็เล่นได้ตามจังหวะตรงนั้นนะครับซึ่งถ้าถามเรายังชื่นชอบ2เซกเตอร์ที่เราพูดได้อยู่อย่าง finance และ F&B กับอีกเซกเตอร์หนึ่งที่เรายังไม่ได้ coverage นะครับอย่างการลงทุนวางระบบรับเหมา ICT นะครับนี่คือในฝั่งของตัวหุ้นไทย